มานี่ก็บ่สบายปานใดครับที่จริงมื้อนี้คันคนบ่หลายเนี่ยผมก็จะพักผ่อนเพราะว่าผมรับแขกมา2เดือนเต็มบ่ได้ลงเลยตอนนี้เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วครับนะครับเพราะว่าบ่ได้กินข้าวเลยนะครับน้องมื้อนี้พี่น้องก็หลายบางทีย่างเข้ามาอาจจะถ่ายรูปบ่คันทั่วถึงเดี๋ยวมื้อนี้จะได้ถ่ายทุกคนนะครับเดี๋ยวเฮาจะมีการตั้งแถวถ่ายดีๆเนาะบางทีผมหันมั่วเลยนะครับเนาะผู้ลางคนก็ดึงหูดึงตานะครับเพราะว่าก็อยากให้น้ําทุกคนนะครับเอาผู้ใดโทรมาแม่ภรรยานะครับแล้วโอ้ยคือคนหลายแท้ล่ะภรรยาจ้าคันกินจ้าโอ้ยมาหลายรู้อยากอายอันซื้อมาโหลดซื้อมาโหลดกําลังยืนนั่นอยู่หน้าลูกศิษย์อยู่จ้า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 โอ้ยเนาะไม่ให้รับต่อหน้าคนเนี่ยเนาะอย่าโทษดูหลายมึงหัวบ่ว่างแล้วล่ะจังเว้าโอ้เขาเบิ่งไหลคือเขาเฮ็ดจังไหนล่ะบัดนี้นะครับโทรมาก็โทรมาถึงย่ามให้ล่ะอยากอายคนเลยครับกางวดเมื่อกี้เลขออก54489นะครับเลขเฮากับเขาแค่รูด4ซึ่ง45ตัวที่เฮาเน้นนั่นมาอยู่แต่บ่ได้เงินเพราะว่ามันไปอยู่คู่หน้าถ้ามันออก545จังซี่เฮาสิได้หลายแสนหลายล้านกันอยู่นะครับถ้ามันออกกะไปบอกปู่ว่าปู่เจ้าคือบ่เอาให้ข่อยปู่เลาก็มาบอกในฝันว่ากูก็เอาให้มึงอยู่ได้ล่ะ45เออกะแม่นอยู่ตันบ่ได้เงินรอบนี้ไปบ่นไม่แล้วบอกว่าถ้าจะมาน่ะให้มาคู่หลังบ่เอาคู่หน้านะครับถ้าเอาคู่หน้ามันบ่ได้เงินนะกะเรียกกันไปเข้าคําดีว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี4นะครับเนาะผู้ใดรู้ผู้ใดเบิ่งเลขฝันผมนะครับผมเป็นคนดีค่อนข้างฝันแม่นบ่งวดก่อนผมบอกว่า4มาแน่นอนแม่นบ่เลขฝันพี่น้อยมาบอกนี่มันก็ออก44นะครับตั้ง2ตัวนะครับเนาะคันผู้ใดบ่วิ่งบ่หลุดก็จะบ่ได้เงินโอ้อนุโมทนาบุญนําเด้อครับเด้อถึงได้บ่ครับก็ได้3ตัวเลยบ่เนาะก็บอมศีลนะครับเนาะอนุโมทนาบุญนําครับเนาะถ่ายรูปให้เพิ่นแหน่ไอ้เอากล้องให้ครับบูชาปูอ๋อปูไปขึ้นเฮียนบ่โอ้สาธุเด้อสิมีโชคให้บ้านเลขที่หยังครับเนี่ยอัน63มื้อแก่โอ้สาธุครับได้3ตัวนะครับแล้วถ่ายรูปให้เพิ่นแหน่เอากล้องให้อ่ะเพิ่นได้3ตัวครับได้บ่หลายได้5 600,000มานะไปเลยครับอนุโมทนาบุญน้ําด้วยครับเด้อสาธุหลายๆงวดหลายได้หลายก็เก่าครับอาโอ้ครับอนุโมทนาบุญน้ํานะครับเด้อสาธุด้วยครับแม่ฝากพร้อมโอให้มัดก็ได้ฮะก็จะฝากไว้บ่เดี๋ยวประกาศซื้อให้เพิ่นก่อนครับเพิ่นฝากไว้เพิ่นเมื่อแล้วล่ะคุณแม่เลวดีบ่มื้อนึงคุณแม่เลวดีจากนนทบุรีทําบุญน้ํามื้อนึงนะครับเด้ออนุโมทนาบุญน้ํากันนะครับเด้อเพิ่นได้แสนนึงแสน3โอ้ครับนางมณีจันทร์นะครับก็ทําบุญด้วยนะครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับเนาะเนี่ยผู้นี้ก็ถึง3ตัวแล้วเนี่ยๆๆเบ้าทักเนี่ยนะครับก็คือว่าเลขผมให้ไปเนี่ยผมบอกว่า42เม็ดเดียวแต่ผมเคยบอกแล้วว่าอ้าย42นี่หมายถึง42ตัวเจ้าจํางวด446กับ44ล่างได้บ่เราก็เลยไปซื้อ44แล้วก็เราก็เลขเม็ดเดียวผมให้425แม่นบ่เราก็เลยซื้อ445เราก็เลยถึง3ตัวแต่ถ้าผู้ใดติดตามเพจเบ้าทักนี่4ทุ่มเราก็สิเฮ็ดให้ปูเสร็จปูอยู่หั่นล่ะนั่งเสร็จอยู่เหมือนมือเราเลยบอกว่าเฮ็ดให้ปู5ปูเมตตานะครับมื้อนั้นก่อนเลขจะออกงวดนึงอ่ะเราบอกว่าโอ้ไอ้เบิกเงินเลยเด้อไอ้ข้างทางงวดรถเขาอยู่เลยว่าโอ้ยเดี๋ยวเฮ็ดให้ปู่เป็นนี่ล่ะ5ปู่ให้เราก็ถูกเลข 50,000 กว่าบาทเห็นบ่งวดรถบ่ได้เบิกเลยปู่ให้แหละครับ3ตัว544นั่นล่ะกะมาอยู่นี่ถ้าผลงานที่ผ่านมาเลขอาจารย์ที่ทุกคนเห็นอยู่แล้วก็คือเลขวิ่งเช่นเลขตัวเดียวเฮานี่หลุดแค่งวดเดียว13งวดเราเข้าไปถึง12งวดเราหลุดงวดเดียวก็คืองวดที่ผมบอกว่า0ล้านเปอร์เซ็นต์งวดนั้นคนฮู้จักผมทั่วประเทศนะครับเนาะแล้วก็งวดนั้นศูนย์พ่อมึงบอกเห็นว่าเขาว่าอยู่นะอาจารย์น็อตตี้หุ่นขี่พนาเขาด่าอยู่นะงวดนั้นนะครับพ่องวดนั้นศูนย์มามาครับแล้วหลังจากหันผมก็ลดจากคำว่าล้านเปอร์เซ็นต์มาเหลือ500,000เปอร์เซ็นต์พ
พ่อว่าหาแสนกับกลับมาเข่าเรื่อยๆบ่คั่นหลุดเลยนะครับแล้วงวดที่กลับมาดังอีกก็คงเป็น91ผู้ใดถือ91แน่อยู่นี่โอ้ได้กุ้งเน่าน้ําอยู่เนาะครับเนาะงวดนั้นเลขเฮาน่ะมาเต็มๆแล้วอาจารย์ก็บอกความว่าอาจารย์มา91เลขทูบมันก็มาชนกับเลข9119นะครับเนาะงวดนั้นจุดทูบได้519เนาะบ้านเลขที่ก็19ฝันเห็นบักกุ้งเน่าก็91แม่นบ่ล่ะแล้วก็มาตรงกันเฮาก็เลยอัดมันก็เลยออก91อาจารย์ถือลอตเตอรี่75ใบน้องงวดนะครับได้เงินแสนกว่าบาทจะขึ้นเขาเมื่อล่ะล่ะกะงวดเมื่อกี้เลขทูบเฮาก็มาตรงกันอีกเลขรวมเฮาจุดได้745มันมาชน4554มันบ่เฮาก็เลยพากันซื้อ45แต่มันก็มาอยู่45แต่มันบ่ได้เงินมันไปคู่หลักร้อยนะครับผมก็ไปบอกปู่ใหม่แล้วงวดนี้ผมก็จุดทูบแล้ววันนี้6แล้วเอางี้เลยพี่อ๋อยกเลยนิ้วฮะกายยกเลขทูบจุดเต็มมือนี่ครั้งแรกนะครับมามือนี่ก็จะได้เห็นเลขทูบผมจะบอกเสมอว่าถ้าเลขทูบมันตรงกันกับเลขที่ผมให้ไปก้อนหน้านี่เฮาอัดได้เลยนะครับเนาะเลขก็มีเข่ามีหลุดแล้วนะครับเด้อเป็นแค่แนวทางนะครับเด้อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังก็17มกรานะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี9นะครับผู้ใดมักเก้าหยังซื้อได้หมดเลยผมบ่ได้ว่ากันผู้ใดหลุดตั้งแต่90จนฮอด99ก็ได้นะครับนะก็ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี9ก็จะมี91 97 96แล้วก็92นะครับ91 97 96แล้วก็92 3ตัวมี917แล้วก็916นะครับเนาะส่วนเม็ดเดียวเรางวดนี้เราก็ยังให้ไปที่9119นะครับหลายคนบ่าเลขเก่าคือเอามาดูแท้เลขมันออกแล้วโตเก่าครับ CC กับหัวก็ออกแม่นบ่ล่ะเลขมันวนเนี่ยผมคิดว่าแล้วผมกับฝันงวดนี้ผมฝันว่าผมเห็นตำรวจนะเห็นท่านเลวัตนะเห็นท่านเลวัตกับไอ้จอนนี่มือปราบประชาสัมพันธ์นะเพื่อนเป็นล้มบ่บ่บ่เอากู้ภัยเข้าไปกู้ภัยเข้าไปแล่นเลยแล่นเลยว่าอย่างครับมีเฮามีรถพยาบาลอยู่นะครับพี่น้องกันระวังเป็นล้มเด้อคนเนี่ยกันนะครับอย่าดันกันหัวใจหลังอย่าผมปิดว่ากันแม่ค้าเป็นล้มครับโอ้ขายดีโพดบ่นะครับอาจารย์ก็สิเป็นคือกันบาดเนี่ยอาจารย์ก็กินข้าวเซาอยู่ครับกะงวดนี้ผมก็ฝันเห็นตำรวจนี่เลขมันอีหยังล่ะตำรวจก็1991นะครับก็เลยคิดว่าเลขงวดนี้แล้วปีนี้เป็นปีมะโรงนะครับปีมะโรงก็คือปีงูใหญ่เป็นปีของปูปีนี้ปูจะแผงฤทธิ์อยู่แล้วนะครับนอกกะเลขมงคลก็คือเลข9เพราะงูใหญ่ก็คือ9นะครับบริวารปูก็คือ7กับ1ผมก็เลยให้ไปที่97กับ91เป็นตัวเด่นผมนะครับเนาะส่วนเลขทูบนะครับเดี๋ยวเฮาจะท่องตามนะครับเนาะอ่ะเฮาท่องเด้อกันอาจารย์ยกมือนะครับเด้อ3 ลืมนี่นะกะงวดที่มันออก191ล่างน่ะงวดนั้นทูบเฮาก็519แม่นบ่ล่ะมันมาตรงกันผมก็เลยสั่งอัด91งวดเมื่อกี้ก็ตรงกัน45ถามว่า45มาบ่มันก็มาแต่อันบ่ได้เงินมันไปหลักร้อยนะครับเนาะแล้วงวดนี้เลขตรงกันที่ตำแหน่ง92เนี่ยผมก็คิดว่าเลขจะอยู่ตัวนี้บอกปู่แล้วว่า1วายเลยเด้อปู่ให้กราบก็ได้อย่าปิ่นหัวผมนะครับอามกราบหัวผมเพราะผมจะบ่กราบงวดนี้ผมจะเล่นตรงๆเลยแต่4คู่ห้ามตัดออกนะครับเนาะซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี9นะครับเนาะกะเลขนี้เขามีรู้ครับอาจารย์ก็บ่ได้การันตีดอกว่ามันจะมานะครับแต่งวดนี้มีความมั่นใจว่ามันจะมาเพราะว่า1ผมป่วยไวมากผมป่วยมา 3-4 มื้อแล้วครับอาการนี่สิเป็นอาการของคนที่พลาดลูกศิษย์ถูกเลขนะครับก้อนนั้นกับ8งวดติดนะครับเฮาหลุดแค่งวดเดียวนะครับงวดเมื่อกี้อ่ะถ้าใครไม่หลุดก็ไม่ได้เนาะผู้ใดดวงดีก็ถืออยู่ดอก CC นะคือยังเพิ่นก็ถือ3โตเห็นบ่ก็แล้วแต่บุญเพิ่นแต่งวดนี้คนถูกเยอะเซอร์ไพรส์มากนะครับอาจารย์ถือบ่ถือแล้วอาจารย์ซื้อ45แม้แต่ว่าอาจารย์ก็วิ่งเอาติดว่าแม่นลุงพลบัดนี้ค่อยวนไปหาเราอีกแล้วค่อยก็เลยอันไปเห็นแต่ยูทูบเบอร์บ่แม่นของดีเด้ออยู่ข้อนี่มีแต่ผ้าเอ้ยมีแต่ไม้นะครับเด้อลังเทือไปเข้าห้องน้ำลืมถอดไม้ครับโอ้ใส่เต็มที่เลยมื้อนั้นลูกศิษย์เลยว่าอาจารย์นึกว่าเสียงฝนตกมานะโอ้ยเนาะอย่าลูกศิษย์บอกว่าอะไรอยากอายจนได้ลดเสียงลงผมลืมถอดไม้ครับอันข้างหน้านี่ผมถอดนี่
มักลูกน้องผมมักใส่หลังเนี่ยเนี่ยไอ้ทางตะกี้ไอ้ทางแล้วติดผมนี่แล้วบ่ติดเลยเพราะว่าอาจารย์นั่นติดไม่เข้าห้องน้ําดูนะครับเนาะอ่ะมื้อนี้ก็จะเปิดดวงให้นะครับจะบ่ได้เสียเวลานะครับกะผู้ลังคนนี่บ้านเมืองเขาถือเลขกันตื้มๆอยู่แต่ขวางคันถือก็มีเนี่ยเอาๆผู้ใดคันเคยถือเลขแน่ยกมือกันน่ะเห็นบ่โทรหาเมียเมียบ่กลับเลขให้นั่นล่ะขนาดให้กันทุกงวดเด้เนี่ยมันแล้วแต่ดวงอีหลีครับหลายคนเห็นลูกน้องผมเต้นอยู่ในคลิปคักๆน่ะมันถือกี่บาท5บาทก็มี10บาทก็มีครับเนี่ยแล้วงวดเก่านึงนี่ก็ได้หลายอยู่นะครับอาจารย์ก็เต้นหลายคนว่าคือบ่สำรวมแน่นะครับบ่แม่นพระเด้อมื้อแม่นมื้อนั้นเป็นพระบอกไปเลยก็เต้นคือเก่าครับบ่สนล่ะพอจีวรมีหุ่นแล้วเนาะกะมื้อนี้ก็จะเปิดดวงให้นะครับคือจังหวะนี่ล่ะบ้านเมืองเขาถือกันอาจารย์น็อตตี้ให้เขามา8งวดก็น่ะนั่นกูก็บ่ถือกูก็บ่เห็นบัดงวดไหนกูเห็นมันบ่ถือกนะงวด 0% ล้านเปอร์เซ็นต์ก็เล่นบักหลายแม่นบ่นะครับสิเป็นล้มบ่แม่โอ้หูเอวไปมาคือไหมไทยแถบบ้านเนี่ยโอ้ได้ครับเลขบัดนี้ก่อนจ้าที่เอาอันนั้นมัดไว้เอาเนี่ยแม่แม่เลยนะอดีตนะครับเอาอยู่กับพ่อใหญ่บ้านน็อตเด้อบัดนี้เป็นพ่อใหญ่บ้านสอสอนะครับเด้อเบอร์0นะครับพรรคชาติหน้าพัฒนาชาตินี้บ่พัฒนากินอย่างเดียวครับอีกขั้นตอนหนึ่งผู้ใดมานี่แล้วจะเห็นว่าอาจารย์รุ่นเลขที่ใส่รุ่นอยู่ตรงปู่องค์ดำนะครับเนาะเวลาไปขอเพิ่นให้บอกชื่อนามสกุลบ้านเลขที่เข้าไปนํานะครับเนาะผู้ใดดวงบ่มีอีหลีกับบนเพิ่นเป็นผลไม้เก้าอย่างนะครับจะได้มีดวงนะครับเนาะบอกชื่อนามสกุลบ้านเลขที่เข้าไปนะครับตรงปู่องค์ดำปู่เวศแล้วก็องค์ญานะครับขอคู่กันนะครับก็จะได้โชคได้ลาภแล้วก็กลับไปบ้านอาจารย์จะมีบทขอขมากับอยู่ใน YouTube เฮาพิมพ์เลยว่าบทขอขมากรรมออนอตตี้ให้ลูกให้หลานเฮ็ดให้ก็ได้แล้วก็สวดลุกขึ้นก่อนนอนนะครับเนาะจะได้ตัดกรรมดวงจะได้สมพงตื่นเช้ามานี่เฮาเฮ็ดกรรมดูเด้ด่าลูกด่าผัวเป็นบาปเป็นกรรมเด้น่ะว้าวพื้นไทยบ้านก็แม่นเด้บาปกรรมนะครับนั่นล่ะเฮาก็ต้องตัดกรรมนะครับแล้วก็วันที่16มกราคมตอน 3:00 นหน้าจอไผหน้าจอมันก็จังมาขอขมากรรมพ่ออาจารย์อาจารย์ก็จะพาสวดนะครับถ้าเขาสวดอยู่เงียบเท่านั้นล่ะอย่าลืมนะครับเลขงวดนี้17มกราคมซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี9นะครับ91 97 96 92 91 97 96 92